พูดถึงรัฐสภาวันนี้ท่านสสก็มานั่งอยู่ตรงนี้มานอนอยู่ที่ปาร์ตี้ลิสต์ไทยรักไทย พาลูกชายมาด้วยเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีงามมาก เพราะในสภามันอบรมอย่างนี้มันต้องมาอบรมที่นี่เป็นผู้แทนไม่มีโอกาสที่จะอบรมในสภามันไม่ได้มีที่จะไปอบรมกันที่นี่แต่เสขปฏิปทาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเปิดอบรมเรานักปกครองประชาธิปไตยไม่ใช่ของใหม่ครับของเก่าครับที่กรุงกบิลพัทบ้านเกิดพระพุทธเจ้าในอินเดีย16ประเทศ16แคว้นมีอยู่2แคว้นปกครองไม่เหมือนเขา ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมแต่ก่อนทีนี้เรียกว่า limited monarchy system คือระบบประชาธิปไตย democrat แต่ก่อนชนมากเขาจะปกครองโดยระบบราชาธิปไตย limited monarchy และอีกส่วนหนึ่งเขาไม่เอาอย่างนี้เขาเอาสามัคคีทำ ปกครองด้วยกันเป็นทีมเป็นเทอมพอเวลาเลือกตั้งใหม่เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีสันทาคารสันทาคารเป็นที่ประชุมของเหล่าผู้ปกครองทีนี้เรียกว่ารัฐสภามีเมืองกบิลพัทบ้านพระเจ้าฝ่ายสกะและพวกกษัตริย์วัชชีเวิร์กพวกฤชวีสองแผ่นมาลกษัตริย์กลุ่มนี้ก็เป็นแผ่นประชาธิปไตยสามัคคีธรรมพระพุทธเจ้าเกิดที่แผ่นที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยตายเวลาตายไปเลือกตายเอาที่บ้านเมืองปกครองด้วยประชาธิปไตยของมาลกษัตริย์น่าสังเกตนะทำไมท่านจะมาเกิดตรงนี้ทำไมท่านจะไปเลือกตายตรงนั้นพระอานนท์คูณขอนิมนต์พระเจ้าไปบริพารเมืองใหญ่ๆเมืองมหาอำนาจราชคฤห์มคธนุนสาวัตถีนุนพระเจ้าโกศลนุนทำไมจะต้องมามรณภาพมาบริพารเมืองน้อยๆนี้กุสินารานี้พวกที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยสามัคคีพระพุทธเจ้าเลยชี้แจงเหตุผลให้ฟังหวังว่าพวกเราคงได้เรียนกันมาแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องลงคนนู้นจะเสียเวลาขอพูดแต่เรื่องเสขะเราพวกกษัตริย์นักปกครองชาวกบิลพัทเขาสร้างสถาคารใหม่เหมือนศาลาหลังใหม่หลังนี้พอดีพระพุทธเจ้ามาพอดีกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่1,250รูปเต็มสภาเลยขอนิมนต์พระผู้มีพระเจ้าพร้อมด้วยสงฆ์หมู่ใหญ่อันยังใจนี้ให้เจริญจงไปบริโภคเขาใช้คำว่าบริโภคนะนวสันทาคารสถาคารหลังใหม่นี้สร้างเสร็จแล้วไม่มีเทวดาไม่มีมนุษย์ตนใดบริโภคก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาความเป็นมงคลความเป็นสิริมงคลความดีงามอย่างจะนิมนต์ขอนิมนต์พระผู้มีพระเจ้าและพระสงฆ์หมู่ใหญ่ไปบริโภคเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะฟังธรรมตลอดคืนตลอดราตรีก็พอดีท่านเลยพาพระสงฆ์ขึ้นไปคงนี้ว่าท่านจะแสดงทำให้พวกกษัตริย์นี่ฟังยังไงพวกนักปกครองก็ให้พระอานนท์เทศเพราะว่าอานนท์เป็นชาวสักยะไปชาวเมืองนั้นอานนท์เสขปฏิปทาธรรมิกฐานจงแจ่มแจ้งแก่เธอแก่เราสักยะราชเธอเราปวดหลังเราจะนอนได้ฝันนอนฟังพระเจ้านอนฟังพระอานนท์ก็แสดงจะจบละเอียดมากพวกฟังก็เป็นพวกกษัตริย์พระก็เลยต้องฟังด้วยกันพอจบพระพุทธเจ้าลุกขึ้นมาสรุปสาธุอานนท์อนุโมทามิอายันจะเสขปฏิปทามังคลปฏิปทาอายันจะเสขปฏิปทาไม่หังสาธเนวัฒนมานกปฏิปทาไปว่าอานนท์
เสขปฏิปทานี้แหละเป็นมงคลปฏิปทาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมและเสขปฏิปทานี้แหละเป็นไมหังสาเสน่ห์วัฒนมานกปฏิปทาเป็นปฏิปทาเพื่อเจริญในศาสนาของเราฝ่ายเดียวไปโลดดิ้งไปเลยคงจะเป็นที่พระอานนท์คลางแคลงใจสงสัยเอแต่ก่อนท่านเคยแสดงธรรมแก่พวกเราแก่พระสงฆ์เจ้ากระจายไปเห็นองค์นี้ก็สอนอัปปนกับปฏิปทาไปเห็นองค์นั้นก็สอนพระสัทธรรม7ไปเห็นกลุ่มหนึ่งก็สอนอีกสมาธิภาวนาสี่ฌานทั้งสี่วันนี้พระองค์ให้เราไปประเทศเป็นระบบธรรมจักรให้เราประเทศแก่ชาวกษัตริย์สังฆราชชาวบ้านธรรมดาคงจะค้างใจอย่างนี้ที่ว่ามันโคจรอยู่ในใจของพระอานนท์พระพุทธเจ้าขึ้นลงมาสรุปก็เพื่อให้พระอานนท์หายแข็งใจมันนี่แหละคือมงคลของชีวิตเขาปรารถนามงคลจะต้องให้แสดงน่าจะบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันที่ดีนี้เราเลยมาเอารวมๆกันทั้งพระทั้งโยมทั้งนักปกครองด้วยวันนี้ปฏิทินระดับที่71ไทยรักไทยที่กำลังจะเลือกตั้งต่อมาถ้าก็มาที่นี่ท่านคนนี้เอาใจใส่วัดวาอารามนี่ดิถนนที่เราเที่ยวมาเนี่ยจากบ้านฝางไปถึงทะลุหนองบัวสิมเป็นโครงการของท่านคนนี้ทำมาท่านปฏิทินคนนี้และวันนี้ท่านก็มีโอกาสมาร่วมมาใส่ชุดขาวเลยไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้แทนเขาจะเผือกแต่วัดแต่ว่าพอเขาแม่เขามาจะทีต่างมาเอาตัวอย่างจากไตสิขาหันไปเมื่อเวทอย่างนี้เราเข้าใจเราจึงอบรมแบบรวมกันเป็นบูรณาการทั้งนอกทั้งในทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งจัดตั้งและดั้งเดิมการศึกษาระบบนักธรรมตรีธรรมโทธรรมเอกสู่มหาวิทยาลัยสงฆ์สู่บาลีไวยากรณ์ตั้งแต่ประโยค1 2 3 4ถึง9อันนี้เป็นระบบจัดตั้งของสังคมจัดตั้งและพวกเราไม่ได้เรียนบ่ได้นักเพื่อนพวกเขานะทำตีกับบ่ได้คือผมเนี่ยแต่เราก็เป็นนักศึกษานะนักศึกษาแบบดั้งเดิมคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเขาบวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็บอกก่อนที่จะเดินออกจากโบสถ์ครั้งที่บวชครั้งสุดท้ายบวชแล้วเสร็จบวชแล้วท่านก็มาบอกอนุสาสน์แต่สมาธิฮาเตปปิเตนะธรรมวินัยอิมันตวินตระกตะเวทีที่บัดนี้เพราะฉะนั้นท่านได้บวชแล้วหนาในธรรมวินัยที่พระธรรมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วท่านจงสักจังอธิศีลสิกขาสิกขิตภาสักจังอธิจิตสิกขาสิกขิตภาสักจังที่ปัญญาสิกขาสิกขิตพันตีพอจบทีนี้อุปชาผู้บวชใหม่มหาบวชใหม่อามาพันเตไปว่าโดยขอหน่อยสิเห็นน้ำอยู่ดอกผมไม่ได้แปลได้มาจากไหนท่านผู้บอกผู้ฟังท่านส่วนแล้วก็ไปแปลให้เราฟังเขาก็บริแปลเขาบริแปลที่เขาทำอะไรพวกเราบวชใหม่เราไม่รู้จักพาตาบริท่องในหนังสือว่าบอกพ่อท่านพูดคำนี้จบเราก็อามะพันเตก็ไปว่าขอรับกับผมจะกระทำตามพระธาราว่าโดยคนหน่อยก็ไปอีกไปหนึ่งยกสองกระดาษไว้ไว้กลับตามเดือนถ้าคนตาไปไม่เห็นก็จอยไปหนึ่งอุปชากับอันเตวสิทธิ์อุปชาเป็นพวกผู้ค้ำประกันมีอยู่บอกอุปชานั่งอยู่นี่มีได้อีกอุปชาหนึ่งมาโอลงตรงนี้ก็มีอุปชานั้นไม่ใช่ผู้บวชให้เราสงฆ์เป็นผู้รับเราบวชถ้าเป็นที่พอใจของสงฆ์จะสงฆ์จะรับแต่ผู้ที่จะค้ำประกันให้เราบวชค้ำรับประกันต่อสงฆ์ก็คืออุปชาส่วนอาจารย์สวดอนุสาวรณ์อาจารย์กรรมวาจาอาจารย์สององค์เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติว่าเรามีคุณสมบัติพอจะบวชได้ไหมแต่ก็ตรวจสอบพระตาบรีกับบ่าวจักกันทั้งผู้ตรวจสอบและผู้ตอบโทษเอาให้บ่าวไปยืนข้างนอกขจามุมหิผู้นั้นไปยืนถามอยู่คนเดียวแล้วก็ไปยืนถามห้องแล้วสอบถามว่าจะไรถามซะก่อนมนุษย์โอซี่เจ้าเป็นมนุษย์บ่าวมนุษย์จะไรอย่างโยมไปเห็นก็ยืนขึ้นมาถามข้าเป็นมนุษย์บ่าวบวชสมพรมันบวชหลายคนกูมึงบ่มีมนุษย์ไม่มีมนุษย์ปวดมากวิริยมนุษย์มนุษย์กับคนไม่ใช่อันเดียวกันคนภาษาบาลีเรียกว่านระ
มนุษย์เป็นภาษาบาลีมนุษย์โสเป็นมนุษย์ท่านอุปชาก็ถามท่านกรรมวาจาอาจารย์ก็ไปถามแล้วก็จุงพวกเราบังเมื่อเราตอบถูกจุงมาตอนหน้าอุปชาพุทธเจ้าคำประการถามตัวเขาเลยท่านเอาไปถามข้างนอกกันปุริโสสิจะเป็นฟุ้งซ่านบ่ถามเป็นอย่างมาบวชไปกี่จะไปเคยกูจะไปเคยถ้าไปกับเธอท่านไม่บวชตามทางไปไหนบวชร้อยปีก็ไม่ได้เป็นพระไหนสิครับพระบาททั้งอุปชาของแต่กูมือในมีกูนี่พอเรามาเกิดปุคละวิบัติกรรมวาจาวิบัติอะไรมันก็เลยวิบัติไปด้วยกันหมดนำไปสู่ศาสนาวิบัติด้วยท่านถามตรวจสอบถ้าบอกว่าไม่มีบางทีถามอานาโนซีจะบริเป็นนี่มาบอกเกษตรสหกรณ์ทกศเพื่อดีกับบริษัทใดบริษัทจักจะไปถามยังคนถามก็ไม่ได้แปลคนตอบก็ท่อนตามหนังสือมาถ้าท่อนไม่ได้อุปชาก็บอกนาทีทำเป็นนาทีพันเตแม่ป่ะวะขี่ตัวใส่กันเบรกไปด้วยนาทีไปว่าไม่มีพันเตผู้เจริญไม่มีดอกผู้เจริญไม่ได้ไปหนี้ใครดอกแจ็คสันก็แสดงคือมัวละมูสิเหลือถ้าไปจะลองใจแหลกถ้าถามบางอย่างตอบง่ายไม่ใช่เป็นคำปฏิเสธแต่เป็นคำยอมรับอามาปะเทโดยเขาหน่อยมีบาทมีผามียังมีครบเลยบออายุครบยี่สิบปีเลยบออามาคำเตยโดยเขาหน่อยแล้วก็จูงมาหาอุปชาแล้วให้อุปชาถามตัวเมื่ออุปชาถามไปที่พอใจแล้วกลับไปผู้รับประกันอุเปจมนัสสาสิทธานังอนุกรรมมนุกรรมมนุกรรมปฏิปุจติอุปชาโยติบุคคลผู้เอาจิตใจเข้าไปเพ่งแก่งอย่างใกล้ชิดหวังความอนุเคราะห์เกื้อกูลประโยชน์แก่เราสิทธิบุคคลนั้นแหละชื่อว่าอุปชาใจเสด็จมันผู้บวชให้ได้ผู้รับประกันใครบดีรู้อุปชารับประกันได้ป่ะเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจึงเห็นได้ว่าชีวิตนี้จะดีงามมีความสุขสังคมนี้จะสงบร่มเย็นเกษมสันต์ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองการเมืองรุ่งโรจน์เศรษฐกิจจะรุ่งเรืองเศรษฐกิจรุ่งเรืองการเมืองรุ่งโรจน์ทั้งเศรษฐกิจและจริยธรรมผสมผสานเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่คนได้รับการพัฒนาเมื่อคนพัฒนาดีแล้วจะเป็นคนที่มีชีวิตดีงามและมีความสุขสังคมที่มีคนเช่นนั้นอยู่มากๆจะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นเกษมสันต์ประเทศชาติที่มีคนชนิดนี้อยู่มากๆก็จะเป็นประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองการเมืองจะรุ่งเรืองประเทศชาติจะเจริญพัฒนาแบบยั่งยืนเรียกว่า sustainable development country ประเทศที่พัฒนายั่งยืนทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ที่คนได้รับการพัฒนาอย่างนี้ปัจจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาคนก็คือการศึกษาเสขะปฏิปทานี้คือการศึกษาระบบอย่างชีวิตดีงามคุณภาพของชีวิตดีงามและสังคมสงบร่มเย็นเกษมสันต์ให้เรามาอยู่ด้วยกันมากๆไม่มีปัญหาเลยเพราะเราได้เป็นผู้ได้รับการศึกษาบารมีญาณยากบารมีญาณบาดกันตัวสบายของไฟของมันล่างของไฟของมันพร้อมกินกระแพงกันตัดแน่เรียงแน่แต่มุ่งไปอิ่มนี่สังคมมันงามนะยากที่คนจะพบได้เห็นสังคมอย่างนี้คือสังคมเสขปฏิทาพระพุทธเจ้าท่านเดินเข้าไปเห็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งนั่งเงียบอย่างพวกเราเนี่ยเงียบเงียบไม่มีใครพูดใครจาไม่คอนฟลิกต์ไม่มีอุบาทเกิดขึ้นเงียบมาท่านเลยเปิดขึ้นว่าอปราปาอย่างพิกเวปริซานิปราปาอย่างพิกเวปริซาโอภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เงียบจริงหนอบริษัทนี้เงียบเสียงคุยไม่คุยกันหนอสุทธสาเลสุปฏิทิตาปริซาสุทธสาเลธรรมังสุปฏิทิตาปริซา
บริษัทเช่นนี้แหละจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ทางที่มีแก่นมีสารและบริษัทเช่นนี้แหละยากมากที่โลกจะได้เห็นทุลภายะทัศนายะโลกัสสะยากที่ชาวโลกจะได้พบได้เห็นและพุทธเจ้าจะยังยกย่องต่อไปนะเพราะว่าถ้าพวกเราได้ยินก็คงจะยิ้มอยู่ในใจพุทธเจ้าท่านยกย่องเมื่อเห็นพระสงบอยู่ด้วยกันมากๆไม่พูดเป็นคนเลย ให้ว่ายังไงถ้าว่าอลังปริสังอลังอีทางปริสังบริษัทกลุ่มชนเช่นนี้อลังโยชนะขันนานิคันตุงปูตังทัศนายะเสนาปิบริษัทเช่นนี้สมควรที่ชาวโลกจะเอาเสบียงห้อยบ่าเดินเพื่อจะไปชมแม้จะสิ้นราชฐานเป็นโยชน์แต่ก่อนมีรถไหนทางไปมาลำบากโยชน์หนึ่งก็ไม่ไกลดอก16กิโลอย่างน้ำตาปลาตะเวนเพื่ออันจังซี่เป็นตะฮองเขาไปเบิ่งว่าภาษาบ้านเขาเนาะบ้านเขาถ้าเป็นภาษาบ้านเขาพระเนี่ยจังซี่ประชาชนบริษัทเช่นนี้ควรที่จะฮองเขาคัดแอบไปยังไปหาเบิ่งเป็นโยงกันไปมันหาเบิ่งยากเพราะฉะนั้นแปลว่าทัศนายะทุรภายะโลกัสสะยากที่ชาวโลกจะได้พบได้เห็นควรที่ชาวโลกจะเอาเสบียงห้อยบ่าของบ่าคันตุงปูตังทัศนายะเสนาปิโยชนานังสมควรที่จะเอาเสบียงมาห้อยบ่าสะพายไปเที่ยวดูไม่ใช่สิ่งใดทางประโยชน์คู่มือในบ้านต้องห้อยบ่าใส่กล่องพัสดุกลับเป็นบอกหิวไปเลยแค่ไหนไปมันหาดูเยอะอย่างแล้วท่านก็ขยายไปว่าบริษัทเช่นนี้เป็นบริษัทที่ควรแก่ของคำนับควรแก่ของบูชาควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การยกมือไหว้และบริษัทเช่นนี้แหละเป็นเนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญจะยิ่งกว่าเนื้อนาบุญของโลกเมื่อให้น้อยจะได้ผลมากอัปปะทินนังพหุโหติพหุทินนังพหุตรังเมื่อให้น้อยให้ทานน้อยจะได้ผลมากเมื่อทานมากยิ่งได้มากบริษัทเช่นนี้เพราะฉะนั้นพิสุทธิ์หลายเธอจะเป็นเนื้อนาบุญอภัยสารของญาติโยมต่อไปนะเธอจงจะเป็นเนื้อนาที่ไม่งอกขึ้นมาซึ่งบุญเนี่ยมันไปอย่างนี้ทีนี้เวลามันจะหมดขึ้นมาอีกมันถึงหัวเลี้ยงหัวต่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราพูดมาถึงสมถะนะสมถะจะมาจบอยู่ตรงนี้ปัจสัมภยังกายสังขารังอัตตปัฏฐามิติสิกขิตินะไม่ใช่ประชาชนถ้าสิกขิติแปลว่าสังเกตให้ละเอียดให้ลึกถึงให้เข้าใจจงทำกายสังขารให้ละครับ หายใจออกหายใจเข้าศึกษามันทุกขณะที่หายใจเข้าทุกขณะที่หายใจออกตอนนี้คือควบคุมลมให้มันละเอียดเมื่อลมละเอียดกายจะละเอียดกายจะสงบเพราะลมนี้คือกายมีเรื่องหนึ่งน่าคิดน่าจำน่าเล่ากับปันกันฟังบางคนไม่รู้เรื่องพวกที่เคยเป็นอาจารย์วิปัสสนาไม่จะบอกว่าไปนั่งดูลมหายใจหลังหูหลับตามเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนามันช้านี่คือความไม่เข้าใจแล้วบางคนไปพูดอีกจะเริ่มสติปัฏฐานดีกว่านั่นคือยอดวิปัสสนาตรงไปสู่พระนิพพานแต่ถ้ามันจะเรียนอนาปานสติเขาว่าเป็นสมถะ ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจัตตาโรสติปัฏฐานาปริปุเรนติเมื่อจะเรียนอนาปานสติมากๆเข้าจะทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ยังไงให้ว่าอย่างนี้มันยาวมันเยอะกลุ่มอนาปานสติเนี่ยมันเยอะถ้าเราจะมาแปลมาสวดทั้งวันไม่จบก็เลยต้องเลือกเอาจกเอาแต่ตับมันจังหน่อย พระองค์ทรงบอกว่า
สยธาปีพิกเวจาตุมหาประเทศมหาปังสปุลโชสกตังวาระทังวาอุมาณะเปตอุปหณะเตปตังปังสปุลถังภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนทางใหญ่สี่แยกจตุมมหาปเถนี่มหาดิมหามหาใหญ่แปลว่าทางใหญ่ทางใหญ่สี่แยกสี่แพร่งมันไปจบเข้ากันแล้วจะมีกองดินใหญ่อยู่กลางมหาปังสัพพุนโชมีกองดินใหญ่อยู่ตรงกลางสี่แยกมาจากที่ใต้ที่เหนือที่ตะวันตกที่ตะวันออกก็มาเห็นกองดินกองนั้นอุปหณะเต็บใช่ป่ะสักตังวาระโถวาสักตังไปว่าเกวียนเกวียนก็ดีรถก็ตามรถก็ดีอันวาไปว่าก็ดีก็ดีเกวียนก็ตามรถก็ตามเกวียนก็ดีรถก็ดีมาจากที่ทั้งสี่จะมาชนเข้ากับกองดินนั้นมาประท้าของกองดินนั้นอุปหณะเตวตังปันสปุนถังจะมากระทบเข้ากับกองดินนั้นฉันใดอานาปานสติเหมือนทางสี่แยกแยกหนึ่งแยกสองแยกสามแยกสี่คือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมเมื่อเจริญอานาปานสตินั้นจิตต้องสัมผัสทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเราจึงกล่าวว่าอานาปานสติบุคคลเจริญมากกระทำมากแล้วก็จะยังสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ถ้าเข้าใจว่าสติปัฏฐานเป็นการเจริญวิปัสสนาก็คืออานาปานสติเป็นตัวการเจริญวิปัสสนาที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ที่เราพูดมาเมื่อวานทำการสังขารทั้งหลายนั้นยังเป็นสมถะนะตอนนี้เราจะแยกประสบวิปัสสนาเลยนะฟังกันดีเมื่อเราทำกายสังขารให้ระงับเราไม่ใจละเอียดลงละเอียดลงละเอียดมากๆจนแผ่วจนหมดไปดับไปเมื่อลมดับไปตอนที่ลมดับถ้าเราไม่มีสติเราก็หลับไปก่อนไปพร้อมกับลมดับแล้วลมมันก็คืนมาอย่างเก่ามันมาโดยที่เราหลับมันก็มาเพราะจริงมันมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่มันละเอียดเกินสติเราก็ละเอียดทีนี้สติถ้าเราเริ่มละเอียดยิ่งกว่านั้นกระชากลมยาวคืนใหม่ยาวๆใหม่จะรู้สึกว่ามีลมแล้วก็คุมให้มันละเอียดลงใหม่ทีนี้จะเห็นตัวลมเห็นลมนี่ไหลออกมาจากจมูกไหลหุ้มไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งห้องทั้งหับมีแต่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยควันคือลมนานาเข้ามาหนาแน่นหุ้มห่อตัวเราตัวเราก็จะเป็นควันหนาขึ้นเป็นวุ้นที่ทำขนมใสๆนะเห็นบุญตอนนี้เห็นแล้วเห็นบุญลมนึงตัวเรานี่ก็กลายเดียวกันเป็นบุญขึ้นแต่รู้สึกว่าไม่มีตัวแต่เห็นเป็นบุญถ้าเพ่งสติย้อนมาใส่ธรรมชาติมาใส่แตกซ่าวับนิ่งต่อไปด้วย อย่างนี้นี่คือมันระงับแล้วจะเกิดสิ่งที่ตามมาคือปีติเอิบอิ่มที่เราเรียกว่าปลื้มปีตินะอิ่มเอิบอย่างนั้นไม่หอยหิวเพราะมันที่คือที่คนโบราณเพิ่นดาลูดาลันบอกว่ามึงนางบ่คิดว่าอันนี้บ่ได้นะครับนางหันใจถิ่มทื่อๆบ่ฟังพ่อแม่เขาจะอีดีถ้ามีอานาปานสติมีสติอยู่ในลมหายใจบ่ได้หันใจถิ่มเลยปวดมือก็หันใจมีประโยชน์บ่ได้หันใจถิ่มคิดกับอ่านนี่มันคิดลองทำดีนี้ก็ได้ฟันนี้คืนนี้ก็ได้จะรู้จักว่ามันคนละอันกันมันแยกกันทันทีเลยถ้าคิดปั๊บเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามไม่เป็นเจ้าของมันไม่ช่วยมันและจะไม่ต่อต้านมันรับรู้รับทราบพอนี่คือสำนึกของการศึกษาจะเป็นนักศึกษาแท้จริงอยู่ตรงนี้ทุกขณะที่เห็นทุกขณะที่ได้ยินทุกขณะที่ได้ลิ้มทุกขณะที่ได้ดมทุกขณะที่เราสัมผัสทุกขณะที่คิดรู้อย่างนี้นี่คือสำนึกของการศึกษาที่มีคำว่าสิกติสิกติสิกติเห็นไหมสิกตินะสิกตินั่นคือการทำศึกษาจะบอกแค่คิดปั๊บคิดพอรู้ว่ามันคิดหยุดพอมันหยุดมันก็คิดอีกมันจะมาต่อกันเราเรียกรู้มันอีกคิดมันก็หยุดอีกมันคิดไปเรารู้ไปมันก็ดับไป
แล้วก็มาต่อกันใหม่ไปถ้าเราช้าหน่อยมันก็ไปต่อต่อกันไปเรื่อยเป็นเรื่องยาวๆไปถ้าคนรุ่นเก่าเขาจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังคนรุ่นเก่านักเรียนม.1 ม.2 ม.3 รุ่นเก่าเรียนเรื่องรามเกียรติ์รามยัตนะวรรณคดีอินเดียแต่รุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เรียนนี่หมายว่าไม่ราบตัวที่มันขาดดอขาดตอนคือตัวความคิดของเราคิดแต่สังขารเนี่ยตัวหนุมานตีปั๊บมันขาดแล้วมันกลับมาต่อเมื่อเรารู้ความคิดเมื่อเวลาเราคิดปั๊บความคิดหยุดทึกขาดจากกันแล้วก็ต่อกันกับอีกเข้าถ้าเราเผลอถ้าต่อปั๊บอีกตีโป้งอีกตีเรารู้ปั๊บมันขาดมันเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นก็เรื่องสั้นถ้าเราเผลอเราไม่สนใจมันคิดทำไมคิดมันต่อเป็นเรื่องยาวไปยาวไปถ้าเรารู้มันก็ขาดอีกนั่นมันขยันตีทีนี้ยังไม่พอต้องขยี้ดวงใหญ่มันซะก่อนตอนนี้เราตีแล้วมันขาดแล้วตีเรารู้ปั๊บเลยมันขาดความคิดมันจะขาดไปแล้วก็กลับมาต่อไปเราต้องมีสติปัญญาให้ลึกลงไปเห็นความเกิดดับความเกิดดับความเกิดดับตรงนี้มันเป็นเองมันเห็นนานๆเข้ามันจะเกิดที่แรกเรารู้ปั๊บว่ามันเราคิดหรือมันจะหยุดปั๊บนี่คือเรารู้พอมันคิดอีกเรารู้อีกรู้ครั้งที่หนึ่งธรรมดารู้ครั้งที่สองเป็นอภิญญายะรู้ยิ่งครั้งที่3ที่4ที่5ที่10ที่100ที่พันที่หมื่นก็คืออภิญญายะอภิญญายะอภิญญายะอภิญญารู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งที่เราสวดธรรมจักรนะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติมันหลายยะนะเป็นขั้นก็ลองทำการรู้ครั้งแรกรู้ธรรมดารู้ครั้งที่2ที่3ก็เพิ่มขึ้นเลยว่าอภิญญายะอุปสมายะเข้าไปสงบอภิญญายะรู้ยิ่งสัมโพธายะรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแน่ในธรรมจักรเห็นไหมเมื่อเรารู้ขึ้นมันก็ดับไปมันคิดไปเรารู้อีกมันก็ดับไปรู้แต่ละครั้งเป็นอภิญญายะทีนี้ความรู้มันทีเข้ามันสติสัมปชัญญะมันเป็นสมบูรณ์เราไม่ต้องรู้เลยมันรู้เองมันไวเราฝึกมานานมันไวก็เมื่อเราอ่านหนังสือมาจากทางด้านทิศตะวันตกเดินมาถึงนิเพเดินมาจากแม่สอดถึงแล้วถ้าเราอ่านหนังสือเป็นใหม่หัดอ่านใหม่นี่เหนือบ้านแพทย์เขาไปยืนอ่านป้ายหนังสือบออาบาบานโนบานไม่เอกบานไม่โทบ้านพอแอร์แพร์โรแพทย์บ้านแพทย์ก็ถึงอยู่หักซากแต่ถ้าเราอ่านมากๆมันอภิญญายะอ่านไปไปแล้วมันจะเกินสัมโพธายะรู้พร้อมนั่งรถมา120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปไม่ต้องจอดตาเลือกไปเห็นเลยบาดแผลจะสะอาดอยู่ไสต้องรู้อยู่สถานการณ์อยู่ไสเป็นโทษอยู่ไสหูจักรถมันความรู้มันทีวานนิวาสกลนครไม่ต้องจอดรถอ่านรถจะวิ่งเป็น120กิโลเมตรก็มันจะอ่านมองเห็นอ่านได้จิตที่เป็นที่ว่าสัมโพธายะเหมือนกันรู้พร้อมมันไวเท่ากันคิดรู้ว่าพอเลยคิดไปรู้มันคิดไม่ได้พอทางนี้มันเครียดทางนี้มันรีบรู้หยุดจึกลากเบรกลากล้อเลยเบรกลมเลยเขาคิดหยุดถ้ารู้นี่นานๆเข้าโจโรได้บ้างไงเบิดมือกับบุคิดบ้างไงห่วยมือสิเป็นบาทเลยว่าวันนี้คือบุคิดเนาะฟังยังเจ้าของเป็นบาทอยู่กับอาจารย์มาถามอาจารย์เหตุจากไหนมันคือบุคิดบ้างเพื่อนปะเพราะมาจากมันโจโรอะไรได้บ้างไงนี่สัมโพธายะมันเจริญมาถึงตัวนี้สัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะแล้วมันรู้ทันกันที่เราสอนสัมโพธคามีสุคตปเวทิติปเวทิโรตั้งแต่อุปสมิโกปรินิพานปรินิพานิโกนิยานิโกนมันมาถึงโกสีเลยนี่ถึงสัมโพธคามีเมื่อถึงสัมโพธคามีนี่ความคิดคิดไม่ได้เห็นความคิดเป็นธรรมดามันคิดก็ไม่วุ่นวายเย็นจ้ะก็เหมือนลมพัดมาแล้วผ่านไปจริงถึงอุเบกขาตรงนี้อุเบกขานะอุปะเข้าไปอิขะต้องมองดูจิตจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นตรงนี้เฉยอยู่มาถึงตรงนี้ไม่เป็นเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาจะมีวิญญาณหนึ่งว่าสังขารุเปกขาญาณญาณรู้เห็นในการวางเฉยในสังขารทั้งหลายจริงๆตรงนี้วางเฉยเลยเราไม่ได้วางนะมันวางเองเราไม่ต้องอยากสงบมันสงบเองจนเดินไปหาอาจารย์ไปถามเฮ้ยมันอะไรมันสิคิดอะไรจะอยากให้มันคิดมันคือไปมากพระนิพพานไม่มีที่ไปที่มาไม่ใช่จะนั่งสมาธิเหาะขึ้นไปนิพพาน
ไปถวายข้าพระพุทธนวลคิดตัวเข้าแต่ไว้นี่นั้นน่ากลัวมากคำสอนอย่างนี้อันตรายต่อบุตรชนที่มันรู้เรื่องคำสอนชนิดนี้เด็ดหัวคำสอนพุทธศาสนาเลยพระนิพพานที่เป็นอนัตตามาบอกว่าเป็นอัตตาที่ยังนั่งสมาธิไปถวายข้าพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้สัตธรรมปริโลภธรรมะปลอมเกิดขึ้นจะทำลายพุทธศาสนาที่เราว่ามันคือประไปมากเนาะมันคิดเป็นมือหนึ่งที่บอกครับเป็นซิกมือสามมือเนี่ยโจโลน่ะอุเบกขานาติมันยิบตะพังอุเบกขานี่ไม่ล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆก็เฉยอยู่ที่ช่วงนี้จะวางเฉยทุกอย่างและจะฟอกให้สติบริสุทธิ์กว่าเก่าบุเพนิวาสนุจิตติญาจะเกิดมาหลังจากไอ้ตัวเฉยๆตัวคิดไปเป็ดไงมันไปคิดหาเรื่องว่าสากลมันฟ้องลงขึ้นมาเป็นสิ่งเพราะมันฟอกสติให้บริสุทธิ์สติปาริสุทธิ์อาคัมมะอุเบกขานุตรังอุเบกขายิ่งนี้จะทำสติบริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้วอเนกวิวิธานิปุเพนิวาสานุสรันติเธอย่อมระลึกชัดต่างๆเป็นอเนกขึ้นมาได้ไม่ต้องระลึกมันมาของมันเองมาถึงจุดนี้แล้วพระก็มาเรามาถามอาจารย์มันคือไปมากจะไปไหนจะมาไหนไหนคือจะไปหอนิพานไปหอนิพานจะเถียงนิพานนั้นไม่ใช่ที่ไปไม่ใช่ที่มาไม่ได้ไปถึงด้วยการไปไม่ได้ไปถึงด้วยการมาพระญาณบอกอัตถิพิกเวตถาจตนังพิจารณาแดนนั้นมีอยู่สภาวะนั้นมีอยู่ไม่ได้ว่านิไม่ได้ว่าอาจจะนิพานนะอัตถิปรมีอัตถิพิกเวตถาจตนังพิจารณาสภาวะนั้นมีอยู่อยู่ในขอบเขตเป็นแดงของมันมีอยู่สภาวะนะแต่ณปฐวิงณเตโชณอาโปณวาโยณอากาสานัญจานะณัญญาอากิงญาณัญจานะณณนิวัสัญญาสัญญาณะณอาคติงณจุดติงภาวะอะไรนะที่นั่นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศไม่ใช่วิญญาณไม่ว่ามีก็ไม่มีหรือว่ามีก็ได้ไม่มีก็เป็นได้ไม่ใช่อย่างนั้นและที่ตรงนั้นไม่ใช่ดวงดาราน้อยใหญ่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์และณอาคติงณนาคติงไม่มีการไปไม่มีการมาณจุติงณอุปัตติงไม่จุติไม่เคลื่อนไม่เกิดขึ้นไม่ตายไปอยู่หันเป็นสภาวะหนึ่งแต่จะสัมผัสได้ทีนี้เราควรจะคิดเรื่องนี้เราควรจะศึกษากันให้ดีสมกับเราเป็นเสขบุคคลเวลาหมดก็ต่อข้อต่อหน่อยเรื่องนี้สำคัญเพื่อช่วยกันคุ้มครองศาสนาเราพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ฝันไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่ใครที่ไหนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่สามารถจะทำลายพระศาสนาพระธรรมของเรานี้ได้ให้อันตรธานไปแต่โมฆะบุรุษที่เกิดมาว่างเปล่าจะแข็งสารปรารถนาลาโมฆะมาบวชในธรรมวินัยของเรานี้แล้วจะมาทำลายศาสนาของเราจะเกิดสธรรมปฏิรูปเมื่อใดสธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อนั้นพระสธรรมแท้ก็จะอันตรธานเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางคายหมดไปสิ้นไปเมื่อใดทองธรรมชาติบริสุทธิ์ยังมีอยู่เมื่อนั้นทองเก๋ยังไม่เกิดถ้าทองเก๋เกิดขึ้นมากๆทองธรรมชาติดีงามบริสุทธิ์จะหมดไปเมื่อใดสธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นเมื่อนั้นพระสธรรมแท้จะยังลมอยู่พิจารณาเธอทำจงสังเนียจงสังบรวันสถาปนิรูปทำฝ่ายเราเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะในอนาคตนู้นฟุตดาบริษัทของเราจะไม่รู้จักคารวะตาเอาสิมาถึงตรงนี้สำคัญนะคารวะนี่สำคัญคารวะตาตาเป็นสภาวะนามแปลว่าความพวกเราไม่ค่อยรู้จักสักคารวะด้วยคิดว่าคารวะต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนเอาเงินเอาทองเอาสิ่งไปของไปกราบไปมอบขอขมาอาจาริเยมหาเทเรประมาณเทนะสภาละเทเรต่างกันระหว่างก็ว่ากันอย่างนี้ไปคารวะกันหยาบอย่างผมไม่ได้เสมอจักเถื่อเข้าพรรษาในตั้ง90วันมาคุ้มมือเอ้ยเมื่อยดิอยากจะนะปีนี้ต้องนัดละใครจะมาเลยมาเดือนละครั้งผมจะไม่ได้เหนื่อยละครั้งจะนั่งเทศให้ฟังอยู่ตรงนี้มีนั้นผมแย่เลยมาคารวะผมไม่รู้จักคารวะต่อไปโน้นเหตุฝ่ายตายนี้จะเกิดขึ้นจะเปิดช่องให้สัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นทำลายพระธรรมแท้จะหมดไป
เหตุฟาตัมห้าประการมีอะไรบ้างหนึ่งณพุทธคารวะคารวตาณธรรมคารวตาพูดง่ายๆแบบมันรู้จักคารวะในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์สามสี่ไม่รู้จักคารวะในศิกขาในการศึกษาศิกขาคารวตาห้าไม่รู้จักสมาธิคารวตาเราก็เข้าใจว่าเรารู้จักแต่จริงๆแล้วไม่รู้จักเพราะคารวะนี่ยังไม่ได้แปลเลยแปลงเอาซื่อคาระวะภาษาบาลีมาจากภาษาสันสกฤตภาษาราชการอินเดียว่าคาระวะภาษาบาลีไม่มีสระเอาไม่มีสระไอไม่มีสระเอียไม่มีสระเมียมีแต่นะโมไม่มีนะเมียเป็นบอไม่มีสระอยู่8ตัวบาลีอาอาอิอีอูอูเอโอเท่านั้นพระสวดทั้งวันก็มีคำอยู่8คำเนี่ยออกเสียงอยู่8คำเนี่ยอาอีอูอูเอโอนะโมมีนะเมาโมมีนะเมานะเมียไม่มีทีนี้คาระวะเนี่ยบาลีไม่ใช่คำว่าคาระวะภาษาไทยไม่แปลแปลงแปลได้เพียงบอแหวนตัวเดียวเป็นพอพานเป็นเคารพจากเคาระวะเป็นเคาระพบเป็นเคารพถามว่าคารวะคืออะไรคือเคารพถามว่าเคารพคือยังไงก็คือเคารพนะเว้ยครับยืนเอาแขนเนี่ยข้างสองข้างของคองหัวลงเคารพคำนับเราเข้าใจแต่กิริยาครับแต่ความจริงคารวะนี่ถ้าเราเจาะอินเทนชีฟลงไปมันจะได้ความหมาย